สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ศาสนาฟุตบอลนะครับวันนี้ก็วันอังคารที่3พฤษภานะก็คืนนี้ก็มีทัศนะบอลคัดกันมาพูดคุยกันมา3คู่นะไปกันที่บอลคู่แรกครับบอลคู่แรกของเรานะครับก็จะเป็นบอลแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับเตะเวลาตีหนึ่งบอลมานะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับไปดูสถิติของคู่นี้ก่อนครับบอลมัดเจ้าบ้านคือของเราคืนนี้นะก็ปัจจุบันอยู่อันดับที่2ของตารางแชมเปี้ยนชิพครับเตะไป44เกมชนะ23เกมเสมอ13เกมแล้วก็แพ้ไปแค่8เกมครับปัจจุบันมีอยู่82แต้มส่วนของทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนมีเตะไป44เกมเช่นกันชนะ23เกมเสมอ10เกมแล้วก็แพ้ไปถึง11เกมครับปัจจุบันมีอยู่79แต้มส่วน5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์5เกมล่าสุดชนะไปถึง4เกมครับแพ้ไปแค่1เกมเท่านั้นต้องบอกว่าฟอร์มดีมากครับสำหรับ Nottingham Forest ช่วงนี้นะเกมล่าสุดนะครับก็เล่นในบ้านชนะ Swansea City ไปได้ถึง5ประตูต่อ1ส่วน5เกมล่าสุดของทางฝั่งเจ้าบ้านบอนมัธนะ5เกมล่าสุดชนะ2เกมเสมอ3เกมไม่แพ้ใครเลยเกมล่าสุดนะครับบุกไปชนะBlackburn Rovers มาถึง3ประตูต่อ0ครับแล้ว head to head ของคู่นี้นะครับ5เกมล่าสุดจากทุกถ้วยทุกรายการกลายเป็นฝั่งบอนมัธนะครับชนะ2เกมนะครับแพ้ไป2เกมแล้วก็ Nottingham Forest นะครับชนะบอนมัธไปได้2เกมครับก็ต้องบอกว่าคู่นี้สถิติไม่ห่างกันสักเท่าไหร่นะครับสำหรับ head to head นะครับแล้วก็ราคาที่เปิดมาคืนนี้คาดว่าเป็นของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับ Nottingham Forest บอนมัธนะครับเปิดมาที่ราคาต่อปอนะครับบอลคู่นี้นะครับคาดว่านะครับ Nottingham Forest นะครับช่วงฟอร์มดีอย่างนี้นะก็คิดว่าน่าจะชนะบอนมัธได้นะครับแบบหืดขึ้นคอกันเลยทีนะก็คู่นี้นะครับก็ขอไปทาง Nottingham Forest ก็แล้วกันครับต่อมาไปดูบอลคู่ที่2นะครับบอลคู่ที่2ก็จะเป็นบอลฟินแลนด์พรีเมียร์นะคู่ระหว่างนะครับอินเตอร์ตึกูนะครับจะเจอกับเฮลซิงกิคู่นี้เตะเวลา22นาฬิกาครับก็อินเตอร์ตึกูนะครับปัจจุบันอยู่อันดับที่4ของตารางลีกนะครับก็ต้องบอกว่าเตะไป5เกมนะครับชนะ3เกมนะครับไม่เสมอใครแล้วก็แพ้ไป2เกมปัจจุบันมีอยู่9แต้มส่วนทางฝั่งเอลซิงกินะครับอันดับที่2ของตารางการเล่นก็เตะไป5เกมเท่ากันนะครับชนะ4เกมครับไม่เสมอใครแล้วก็แพ้ไปแค่1เกมปัจจุบันมีอยู่12แต้มส่วน5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนเอลซิงกินะเอลซิงกิ5เกมล่าสุดชนะไปถึง4เกมครับแพ้1เกมแล้วก็เกมล่าสุดนะครับบุกไปชนะนะครับ HIFK มาได้ถึง2ประตูต่อ0ส่วนของทางฝั่งเจ้าบ้านนะครับอินเตอร์ตูคูคืนนี้นะ5เกมล่าสุดชนะไป3เกมแพ้2เกมเกมล่าสุดนะครับเล่นในบ้านนะครับถล่มมาริอาฮัมไปได้ถึง4ประตูต่อ0ด้วยกันนะส่วน head to head ของคู่นี้นะครับเป็นของทางฝั่งอินเตอร์ตูคูนะครับชนะไป2เกมส่วนเฮลซิงกินะครับ5เกมล่าสุดชนะอินเตอร์ตูคูไปได้ถึง3เกมด้วยกันต้องบอกว่าสถิตินะครับเฮลซิงกิข่มอินเตอร์ตูคูอยู่หมัดเลยนะครับสำหรับคู่นี้นะแล้วราคาที่เปิดมาคืนนี้เป็นของทางฝั่งเอลซิงกินะครับเปิดมาที่ราคาต่อปอนะบุกไปเยือนแล้วก็บุกไปต่อด้วยคืนนี้นะครับคาดว่าเอลซิงกินะครับก็ฟอร์มดีนะครับไม่มีย้วยแน่นอนขอไปทางฝั่งเอลซิงกินะครับสำหรับทัศนบอลคู่ที่2ของเรานะต่อมาบอลคู่ที่3คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ใหญ่ของคืนนี้เลยนะครับจะเป็นบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบรองชนะเลิศนะครับคู่ระหว่างวิยาเรียลนะครับจะเจอกับลิเวอร์พูลครับเตะเวลาที่2ของบอลคู่นี้นะไปดูสถิติ5เกมล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนกันก่อนครับทีมเยือนของเรา5เกมล่าสุดชนะ5เกมรวดครับไม่แพ้แล้วก็ไม่เสมอใครนะเกมล่าสุดนะครับก็บุกไปถล่มสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาได้ถึง1ประตูต่อ0ส่วนของทางฝั่งเจ้าบ้านวิยาเรียลนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่พีริพแพ้ลิเวอร์พูลมาก็ฟอร์มก็แพ้มาตลอดนะ5เกมล่าสุดชนะ2เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้ไป2เกมครับ2เกมล่าสุดก็แพ้ลิเวอร์พูล2ประตูต่อ0แล้วเกมล่าสุดนะครับก็เก็บนักเตะไว้นะก็ไปแพ้อาบานิสมา2ประตูต่อ1ครับส่วนในตีนะครับคู่นี้นะครับเจอกันแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับกลายเป็นวิยาเรียลนะครับชนะลิเวอร์พูล1ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งแล้วก็ลิเวอร์พูลนะครับชนะวิยาเรียลไปได้ถึง2ครั้งด้วยกันครั้งล่าสุดนะครับก็ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์นะครับถล่มวิยาเรียลไปได้ถึง2ประตูต่อ0ส่วนคาดคันแผนการเล่นของคู่นี้ครับคาดว่าคืนนี้นะครับวิยาเรียลนะจะมาในแผน 4-4-1-1 ครับก็จะมีโมเรโน่นะครับที่เจอราดโมเรโน่นะครับที่จะยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็มีเกลโซนะครับที่จะยืนเป็นกองกลางตัวรุกนะครับก็คู่นี้นะครับสมบอกว่าน่าลุ้นวิยาเรียลนะครับเล่นบอลดีนะครับจ่ายบอลแม่นต้องน่าลุ้นมากครับสำหรับวิยาเรียลในคืนนี้นะส่วน
อัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะของทางฝั่งเจ้าบ้านเบียร์เรียลครับก็มีแบ็กซ้ายโรเบโตโรเมโนนะครับก็ที่มีอาการบาดเจ็บ1คนนะครับแล้วก็เจอราร์ดโมนิโนครับรอเช็คฟอร์มฟิตแต่คาดว่าคืนนี้ได้ลงตัวจริงนะครับเพราะว่าอยู่ในแผนคาดการ11นักเตะตัวจริงของทางฝั่งเบียร์เรียลครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับคาดว่าคืนนี้จะมาในแผน4-3-3ก็ครับก็จะมาในประตูนะครับก็จะเป็นอาริสันครับแบ็กซ้ายโรเบิร์ตสันแล้วก็กองกลางครับโกนาเต้ก็จะยืนคู่กับฟันได้นะส่วนแบ็คขวานะครับก็จะใช้เทรนนะครับเล็กอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วนกองกลางนะครับกะว่าจะจัดเต็มเลยนะคืนนี้นะครับเตียโก้นะครับฟาบินโญ่แล้วก็เอเดอร์สันนะครับ3กองกลางตัวที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในตอนนี้นะส่วนกองหน้านะครับก็จะเรียกคาดว่าจะเรียกไซส์นะครับ3กองหน้าที่ดีที่สุดตอนนี้นะครับลุยดีอาร์ตนะครับแล้วก็ซาดิโอมาเน่แล้วก็มูฮัมเหม็ดซาร่านะครับ3ตัวรุกตี้ต้องบอกว่าเชื่อถือได้ในตอนนี้นะส่วนอาการบาดเจ็บของทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับก็มีแค่โรบิโตฟิวิโน่นะครับหายจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้นะครับก็รอเช็คฟอร์มฟิตอยู่คาดว่าไม่น่าจะมีรายชื่อสำหรับคืนนี้นะครับแล้วก็มีโจนนะครับฟิวโจนก็คู่นี้ก็รอเช็คฟอร์มฟิตเช่นกันนะครับสำหรับฟิวโจนนะก็มาดูราคาที่เปิดมาคืนนี้ครับคาดว่าคืนนี้ลิเวอร์พูลนะบุกไปเยือนบีอาร์เรียลนะก็ไปต่อนะราคาที่เปิดมาเป็นราคาต่อครึ่งกับลูกครับบอลคู่นี้นะขอลุ้นที่ทางฝั่งทีมเยือนลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่านัดแรกก็เล่นดีนะครับก็ลักไก่ยิงเบียร์ได้บ้างไปได้ถึง2ประตูต่อ0ครับคืนนี้ก็คาดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาจริงเช่นกันครับก็ทัศนะบอลคู่ที่3ของเรานะครับขอไปลิเวอร์พูลครับก็จบกันไปนะครับสำหรับทัศนะบอล3ตัวของเราคืนนี้นะย้ำกันอีกรอบครับคู่แรกนะครับเป็นทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ครับคู่ที่2ก็เป็นทางฝั่งเอลซิงกิครับแล้วก็คู่ที่3นะครับลิเวอร์พูลนะสำหรับใครที่อยากได้ทัศนะบอลเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เว็บทีเด็ดสเต็ปแตกเอาไว้ให้ด้านล่างนะครับก็กดเข้าไปนะครับมีทัศนะบอลเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นผลบอลย้อนหลังนะลิงก์ดูบอลสดอีกเยอะแยะมากมายครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะส่วนใครที่ไม่อยากเข้าไปอ่านนะครับไม่อยากเข้าไปดูจะกดไลน์เข้ามาขอกับทางแอดมินก็ได้นะครับก็แอดไลน์ด้านล่างมาครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไลน์แอดไว้ด้านล่างด้วยเช่นกันครับก็ขอให้พรุ่งนี้ทุกคนตื่นมารับทรัพย์กันทั่วหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ